สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกม GTA V นะครับผมในม็อดที่มีชื่อว่า Real Life Mod นะครับผมอันนี้เป็นตัวทดลองที่ผมลองทำดูนะครับผมเพราะว่ายังมีอีกหลายม็อดที่ผมต้องลงแต่ว่าวันนี้เราลงอยู่ไม่กี่ม็อดนะครับเป็นว่าเราจะลองใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาในเมืองลอสแซนโทสนะครับไปหางานทำหาเงินหาอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อความไม่ลำบากเกินไปผมเลยจะมีรถคันหนึ่งคู่ใจนะครับผมถ้ามันรถมันเลอะอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเราเอารถไปล้างก่อนนะนี่มันจะมีงานให้ทำเป็นแบบเป็นบิสเนสนะครับเป็นสีเหลืองๆผมก็ยังเล่นไม่เป็นเลยยังไม่ได้ลองเล่นดูเลยเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันแต่ก่อนอื่นขอรถไปล้างก่อนรถมันเลอะทำไมสภาพอากาศมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยตอนนี้เรามีตังค์อยู่300นะครับล้างรถเท่าไหร่วะอุ้ยเชี่ยรถเชียวล้างรถแล้วเราจะไปหางานทำกันนะครับฝากระโปรงเปิดสีเขียวต้องล้างให้ใหม่ตลอดนะครับทำไมสภาพอากาศมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปหางานทำกันดีกว่าเอางานในเมืองอันนี้งานอะไรวะไปโอ้ยรถติดเรามี300ใช่ไหมตอนนี้เหลือ290ล้างรถไปประมาณ20เหรียญพี่ไฟแดงผ่าไฟแดงว่าจะเล่นเป็นจริงๆจังๆจริงจังคงไม่มีการขับรถอย่างนี้ทำไมขับให้ตรงเลนติดไฟแดงอ่ะขี้เกียจรอพี่ตำรวจเออสภาพอากาศแย่มากอย่างกับหิมะจะตกไปเองแหละเชี่ยโค้งนี้มันเลี้ยวยังไงวะเลี้ยวอย่างนี้แล้วกันเอ้ยอย่าชนนะเว้ยยังไม่มีตังค์ซ่อมรถอยู่อุ้ยไฟแดงแล้วเว้ยตรงนี้มันอะไรวะเนี่ยเอ้าขับรถเร็วเกินกำหนดอีกเฮ้ยมีงี้ด้วยเชี่ยขับเร็วเกิน140ใจเย็นดิคุณตำรวจไม่รู้ที่หมายนะต้องขับรถเร็วเกินก็ไม่ได้พี่ตำรวจมาทางนี้เยอะเขาตอบถ้ามอดนี้รู้สึกจะหนีตำรวจยากด้วยนะมันตำรวจชนขวาครับขวาเชี่ยตำรวจมันเห็นกูจากไหนวะเนี่ยโอ้โหตำรวจขนาดเต็มเลยเจ็ดเคตำรวจยิงด้วยเหรอเฮ้ยใจเย็นเย็นเฮ้ยตำรวจขับรถอะไรตามกูวะเนี่ยเฮ้ยตำรวจขับรถซิ่งตามงานกูไม่ได้ทำเลยกูหาตีให้ตัวเองก่อนแล้วเนี่ยเฮ้ยปืนก็ไม่มีสักกระบอกต้องหนีให้รอดเดี๋ยวขอนึกก่อนว่าจะไปหนีที่ไหนดีมันมีอุโมงค์อยู่อุโมงค์อยู่ไหนวะเนี่ยที่นี้อันนี้แล้วกันเลี้ยวขวาเฉียดเลย
โอเคตำรวจหายเชี่ยขับรถเร็วเกินก็ไม่ได้เออโอเคยังใช้ ability ได้เฮ้ยกูต้องมาร์คแมปใหม่เลยเนี่ยเมื่อกี้ไปจนจะถึงอยู่แล้วตรงนี้มีทั้งสองงานเราไปตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆใกล้ๆไปดูใกล้ๆก่อนห้ามขับรถเกิน140แต่ยังดิฟได้อยู่ใช่ไหมเชี่ยขับไประแวงไปมอไซค์มอไซค์โอ้ยเกือบชนเฮ้ยมินิเกือบตายแล้วมินิไฟเขียวครับผมดีนะว่ามันไม่มีแบบว่าผ่าไฟแดงแล้วโดนจับอะไรอย่างนี้อุ้ยขับผ่านตำรวจนะครับดีๆอุ้ยเอ้าชนรถตำรวจอีกกูเวรกรรมจริงๆเลยทางนี้เพื่ออะไรสถานีตำรวจไอ้พี่สถานีดับเพลิงเออแต่ตอนนี้กูต้องหนีตำรวจอีกแล้วเหรอกูจะขับมาดีๆกูชนแล้วตำรวจอีกแล้วหัวมุมนี่คืออะไรไลฟ์อินเวดเดอร์ปะดูวะต้องลองมาหางานทำยังไม่ทันได้หางานทำเลยเจอตีนอย่างเดียวเลยเนี่ยเชื่อตำรวจข้างหน้าขวาหน้าผมคนเถื่อนชัดๆเชื่อตำรวจอยู่ซ้ายเอ้ยอยู่ขวาเดี๋ยวซ้ายเออสอบไฟเดี๋ยวรถจะพังแล้วเนี่ยต้องรีบหางานทำไปซ่อมรถเอ้ยพอดีเลยมาตรงนี้หางานทำเล่นมาจะ10นาทีแล้วยังไม่ได้งานทำเลยมาดูข้างหน้าโอเครอดขับมาดีๆก็เกือบโดนจับเอ้าอ๋อขับเร็วเกินก็ไม่ได้ไม่ใช่เกิน140คือห้ามขับเร็วตอนผ่านตำรวจอ่ะเจ๊เข้มันเมืองนี้มันอยู่ยากจังวะย้ายเมืองอยู่ได้ปะเนี่ยแต่ตำรวจมันขับรถกากอยู่นะเนี่ยเชี่ยข้างหน้ามีทางไปปะวะโอ้โหหรือว่าดอมดาวหายเร็วๆเถอะจ้าขอโทษเชี่ยตายเลยเฮ้ยตำรวจมาอย่าเพิ่งสนคนหนีตำรวจก่อนแล้วก็ต้องขับเร็วเท่าไหร่วะเนี่ย90เหรอ90กูไม่คาเลยล่ะเชี่ยตำรวจข้างหน้าอีกตอนนี้ขับ105แล้วเนี่ยอุ้ยโอเคเอาดีๆแล้วจะขับแบบช้าๆหรือว่ามันจับพอรถวะไม่ใช่มันจับเพราะความเร็วเกินกำหนดมันต้องขับเท่าไหร่เลยเนี่ยขับอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะถึงสักทีวะเนี่ยแต่ตรงที่ไม่มีตำรวจเราก็ขับเร็วได้นะแต่ไปขับเร็วให้ตำรวจเห็นก็พออุ้ยผมว่าผมอ๋อระยะรถมันไกลนี่เนี่ยอย่างงี้ก็ชนเชี่ยดูนะเนี่ยมันไม่ชนใช่ไหมแต่มันชนสัตว์เอ้ยรถม็อดกูว่าได้ไปกูขับชนตำรวจตอนนั้นก็ว่าอยู่ว่ามันไม่ชนโอเคขับเข้ามาจอดดีๆเมินเท่าไหร่ดับเครื่องก่อนลงจอดแบบดับเครื่องนี่โคตรเฟี้ยวรถกูนี่ยับเลย
นี่ดีวะขวาลายซ้ายดีเอาขวาแล้วกันใกล้ดียูแคนนัทกูต้องการ 1,000 ถึงจะทำงานได้บ้าไปแล้วเราจะไปหาตังค์มาจากไหนตั้ง 1,000 อันเนี้ยเชนนี้ต้องการ 8,000 อุ่นหนักเลยแล้วกูทำงานอะไรได้บ้างวะเนี่ยหาที่ใหม่อันนี้แล้วกันแถวนี้เป็นตำรวจป่าววะเนี่ยอุตส่าห์แต่งรถแรงๆมาเพื่อดีนะผมไม่ลงแลมโบกินี่มาขับทีนี่ตำรวจตามทั้งเมืองอยากรู้ว่าถ้าเราแบบว่ามีดาวสัก5ดาวเงี้ยตำรวจจะตามขนาดไหนผมว่าถ้าผ่าไฟแดงตอนที่ตำรวจอยู่นี่น่าจะโดนเหมือนกันไปถึงแล้วครับลิฟต์ซ้ายของานทำหน่อยอะไรเนี่ยรีเควสแท็กซี่ไลเซนส์อีกแล้วแท็กซี่ไลเซนส์กูจะไปหาจากไหนวะเนี่ยใบขับขี่แท็กซี่สเปเชียลไลเซนส์นอนแม่เย็ดนี่แล้วกันไปกับขี่แท็กซี่ตัวนี้เป็นบริษัทแท็กซี่นะจะจำไว้ตำรวจขับดีๆหีเบิ้ลใส่ตำรวจซะเลยผ่าไฟแดงด้วยไงล่ะแท็กซี่ไรเส้นผมจะไปหาจากไหนวะเนี่ยสถานีดับเพลิงน่าจะรับคนงานนะเพราะแค่ไปลุยเพลิงไฟเออร์ดีพาร์ตเมนต์เฮ้ยทำได้กด E to apply ไอ้ยีได้งานทำแล้วกลับมาตอนที่พร้อมจะทำงานเฮ้ยพร้อมแล้วเข้าไปทำงานขับรถดับเพลิงแล้วรถกูจะหายไหมเนี่ยเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเปลี่ยนชุดไม่พอเปลี่ยนทั้งหน้าเลยขอรถจอดดีดีกว่านะครับคีบเคลียร์นี่ครับรถจอดข้างหน้าโอเคคือรถดับเพลิงทำไมต้องไปจอดกลางคืนเนี่ยวะกลางคืนกลางคืนเพื่อความสมจริงแล้วให้เราทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเอาเป็นไงเราได้เงิน70เหรียญจับเป็นไฟเออร์ไฟเตอร์บุรุษเพลิงแล้วให้ทำอะไรวะเนี่ยดูซิดูแมปก่อนซิมิออนเอ้ยนี่ภารกิจหลักไม่ใช่ละขับไปเรื่อยๆกันเผื่อมีเหตุนั่นดับเพลิงเย้ยเชื่อกับชนดับเพลิงมันไม่เท่อะนี่โคตรจะเท่เพลิงโหลดเตี้ยมันไม่มีงานให้ทำอะแล้วมันจะมีไฟไหม้ได้ไงวะในเกมนี้งงเลยเรากลับไปที่เดิมกันครับเฮ้ยมาแล้วแบบวะแล้วนึงอ
อ๋อเชี่ยขับรถผิดกฎจราจรอะไรวะนั่นแหละงานกูไม่ทันได้เริ่มทำเลยโดนไล่ออกจากงานปะเนี่ยแค่แซงไงก็แซงไงรถผิดกฎจราจรตรงไหนหรือว่ารถแต่งวะโอ้ยตายเมืองนี้มันอยู่ยากซะเหลือเกินสองดาวอีกแล้วอีเชี่ยตำรวจเดี๋ยวหลบไม่พ้นแล้วล่ะจังหวะนี้รถหายเรียบร้อยแล้วค่อยเสกรถใหม่ต้องมาขับรถดับเพลิงหนีตำรวจเนี่ยนะตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาขับตรงไป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 แล้วเลี้ยวขวาขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตำรวจสวนกันพอดีตรงนู้นเลี้ยวขวาตามตำรวจตำรวจหายละเรากลับไปที่ HQ กันครับเฮ้ยมาหางานแท็กซี่ทำดีกว่าน่าจะทำได้ง่ายกว่านี้ถ้าเราไปสมัครงานที่ไอ้นี่ล่ะอะไรนะสถานีตำรวจตัวนี้ตำรวจอยู่ด้านขวาต้องจอดติดไฟแดงก่อนโอ้ไปไฟเขียวตรงนี้เป็น Police Departmentเที่ยวรถกูหายออกจากงานเฮ้ยได้ตังค์ด้วยวะเฮ้ยทำไมตังค์กูลดอ่ะทำไมตังค์กูลดแล้วชุดกูหายไปไหนรถกูก็หายเราจะเอายังไงกับชีวิตต่อดีลองเดินเข้าไปอีกทีนึงดิหรือคัมแบ็กไม่กูไม่ทำแล้วลาออกหางานอื่นทำดีกว่าตรงนี้แท็กซี่เฮ้ย Life Invader ขับรถเร็วอีกเดี๋ยวโดนด่าอีกเยอะอย่าเลี้ยวมาชนกูไฟเขียวพอดีหาที่จอดรถก่อนที่จอดรถที่จอดรถอ๋อที่จอดรถมันอยู่นี่ Facebook เปลี่ยนจาก Life Investor เป็นบริษัทอะไรวะเนี่ยบริษัท Facebook ทำงานอยู่ Facebook รับกูเข้างานไหมเนี่ย Request Whatever you say Request มันต้องการความสามารถอะไรสักอย่างนะครับอุ้ยเชียร์หน้าที่เฮ้ยเอาได้20บาทถ้าเราไปขโมยแท็กซี่เนี่ยครับผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราจะทำการปล้นนะครับผมเราผมจะไปตรงจุดที่ผมมาร์คไว้แล้วก็ทำการโทรเรียกแท็กซี่มาแล้วก็ฆ่าคนขับแท็กซี่ซะแล้วก็ซ่อมรถนะครับแล้วเอารถไปใช้เราไปขับเอ้ยเฉียกับชนเชี่ยรถเขียวนี่ก็จะหายแล้วเราต้องเซฟรถไปก่อนโอเคเวลาเรารถหายเราจะได้เรียกรถใหม่ได้อุ้ยลืมไปว่าระยะรถมันกว้างเราจะขับออกนอกเมืองนะครับอุ้ยว่าแล้วไงรถคันนี้มันโมเดลทับกับรถคันไหนวะเนี่ยมันรู้สึกใหญ่จังอ
ราจะจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้เราก็จะโทรเรียกแท็กซี่มาครับ job list no job available to join contactCan I get a cab right away? On its way, sir. Thanks for calling. Appreciate it. โทรตามแท็กซี่ I should be doing period dramas, not this reality show shit. รอแท็กซี่ก่อนนะครับเฮ้ยตรงนั้นมีลำโบกินี่ด้วยขโมยไปขายได้ปะเนี่ยเฮ้ยนี่แท็กซี่เฉียดตำรวจอยู่ตรงนั้นอาจารย์ลงมาขอโทษขอยืมรถหน่อยนี่เรียบร้อยเราได้รถแล้วเอาหันกลับมารถเขียวหายเย้ยไอ้นี่มาจากไหนนั่นคนขับแท็กซี่ใช่ไหมปิดปากคนขับแท็กซี่ชื่อตำรวจอยู่ข้างหน้าเลยขับแท็กซี่ดิตำรวจเนี่ยนะมันเจิดมากไปไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวซ้ายปนรถแท็กซี่มาทำงานแท็กซี่อ่ะโคตรเท่กูจะเอ้ยเชี่ยกับชนจะเอาคำไหนมาด่าวะเนี่ยน่าจะหนีพ้นที่หลังทางนี้ดาวเดียวแค่คดีขับรถชนคนเองปนรถเข้ามาแล้วก็ชนเขาโอเคหายละรถมีรอยเลือดนิดหน่อยกับกระจกแตกโอเคมางานแรกครับผมอุ้ยไกลใจจัดเลยเย้ยอู้เชี่ยแท็กซี่มันเบรกไม่อยู่โหแท็กซี่รอก่อนนะครับเราขอเปลี่ยนแท็กซี่เป็นแท็กซิ่งก่อนเรียบร้อยครับผมแท็กซี่เราเปลี่ยนเป็นแท็กซิ่งแล้วรับคนได้การเครื่องมาเสร็จสับมาเคส่งคนมาให้เรารับละหลบครับผมเฮ้ยหลบงานแรกกูขับแท็กซิ่งตำรวจจะจับเอาไว้เนี่ยอุ้ยเชื่อตำรวจข้างหน้าขับช้าช้าขับช้าช้าอยากแซงตำรวจปะตำรวจดูรถผมซะก่อนรีบไปรับลูกค้าตำรวจจะด่าพวกเนี่ยขอแซงนะตำรวจนะอย่าว่ากันนะตำรวจเลี้ยวไปละเสร็จโจรเหยียบเบอร์โทรโคตรเท่ฮ่า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 เบอร์โทรแท็กซี่เมืองนี้นะครับเดี๋ยวพาหน้านี่ไปลงแท็กซี่คันใหม่มาดีกว่าเอาแบบซิ่งซิ่งผ่าไฟแดงด้วยไงล่ะเดี๋ยวซ้ายครับผมมารับแล้วจ้าเพิ่งดูหนังเสร็จแล้วสิดูหนังเรื่องเลยเนี่ยยีดเอาดูคอนต้นนี่มันหนังชาวแร็ปรับลูกค้าอยู่ตำรวจคงไม่ว่าเรามั้งถ้าขับเร็วลูกค้ารีบด้วยการบริการที่ดีของบริษัทนี้นะครับจะขับแบบซิ่งซิ่งหวาดเสียวหน่อยนะหวาดเสียวหน่อยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ตายหรอกป้ายข้างบนหายไปแล้วเดี๋ยวส่งไอ้นี่เสร็จซ่อมรถแล้วทำแท็กซี่เป็นสีเขียวดีกว่าเฮ้ยเชี่ยไม่ต้องทำงานแท็กซี่ครับผมขึ้นแท็กซี่แล้วขับรับเองเลยดูมองแบบเฟิร์สเพอร์ซัน
กดมิเตอร์ด้วยเนี่ยมิเตอร์เท่าไหร่เนี่ยหุ้ยตำรวจเชี่ยมันมีตำรวจแอบอยู่ข้างๆด้วยเมื่อกี้นี้วัดความเร็วเราทำงานอยู่ครับขับแท็กซี่มีแท็กซี่นี่แล้วแท็กซิ่งอยู่ข้างล่างเหรอไม่ต้องกลัวแท็กซี่อุ้ยเชี่ยโอ้เฮ้ยต้องกลัวรถเราซิ่งอยู่แล้วเพื่อการมาถึงที่เร็วที่สุดของลูกค้าได้เท่าไหร่วะเนี่ยเยสได้มา200ได้ติป65เหรียญเยอะจัดเดี๋ยวเราซ่อมรถก่อนถ้าเราเปลี่ยนสีรถได้ปะวะเลยเมนูเออรถรับแป๊บนึงไปครับแท็กซี่ชี้แท็กซี่โคตรเท่มาพร้อมรับงานต่อไปเอาข้างหลังจัดไปดิฟมารับอย่างรวดเร็วครับผมรีบเปล่ามาขึ้นมาเลยผมเบิร์นยางรอเลยได้การแบบด่วนมาคันนี้มีคำว่าช้าๆครับผมใส่สปอยเลอร์ได้กูใส่ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปลงมอดแท็กซี่คันใหม่มานะผมคลิปหน้าขับ160อ่ะแท็กซี่แท็กซี่เหยียบ160แซงทุกคันครับอื้อสอยมอเตอร์ไซค์แซงทุกอย่างคิดถูกแล้วที่นั่งแท็กซี่กับบริษัทนี้นะครับจะพาคุณไปตายไม่สนกฎจราจรใดๆทั้งสิ้นมีกฎบริษัทอยู่ข้อเดียวคือส่งลูกค้าให้เร็วที่สุดเชี่ยกูชนใครตายไปเนี่ยเลือดติดหลังรถอุ้ยไม่สนกฎจราจรโอ้ยไฟเขียวไฟเขียวมีเขียวแล้วก็ผ่านี่ไงไฟแดงเอาไฟเหลืองนี่ไฟแดงแล้วป้ายเลี้ยวซ้ายกวาดซ้ายอ๋ออยากมาร้านเสื้อผ้าเกือบตายถึงที่ทำงานได้ดีมากคุยได้ตั้ง300สุดยอดเรายังไม่มีบ้านเลยนี่หว่ามันซื้อบ้านได้ไหมวะเนี่ยเดี๋ยวเราพักแท็กซี่ไปก่อนไหนที่จอดเท่ๆก่อนถือว่าเราเลิกงานแล้วนะครับเราจะทำการระเบิดไอ้เชี่ยไม่มีระเบิดไม่พิกอัพใครทั้งนั้นตอนนี้ออกงานแล้วเติมแก๊สเอารถไปส่งอยู่ตอนนี้เย้ยไอ้นี่โชคดีจังวะเอ้าขอระเบิด1ลูก150เพื่อไปทำลายหลักฐานมีระเบิดลูกเดียวมันก็ยอมขายให้เรานะเราจะไปทิ้งซากที่ไหนดีวะ
นี่เลยในตอกข้างหลังร้านหลังร้านปืนมีว่างเว้ยเดี๋ยวเรากดรถไปก็รอเพื่อหนีเพื่อหนีตำรวจน่าจะมาแน่นอนโอเคระเบิดเฮ้ยทำไมสีมันเปลี่ยนวะเหมือนแบบจะทำชั่วเหรอคือไปวิ่งโอ้มันทำไรหลักฐานเอ๊ตำรวจไม่มาว่ะดีจังเราจะกลับบ้านครับผมมีมากับผีมาแล้วเนี่ยเชี่ยบรรยากาศโคตรน่ากลัวตอนนี้เราไม่กลับบ้านแล้วเราเปลี่ยนใจเดี๋ยวเราหานอนข้างทางเอาจะหนีกลับเข้าไปในภูเขาไฟโคตรสว่างแท็กซี่ปะเนี่ยโอ้โหแท็กซี่มารับถึงบนภูเขาที่ตำรวจข้างหน้าเดี๋ยวขึ้นนั่งเลยเชี่ยมันขึ้นไม่ได้นี่ว่ะถ้าใจถึงรถก็ไปถึงรถมาถึงแต่รถขึ้นไม่ได้นี่เชื่อใจไอ้เชี่ยมันเป็นรั้วปิดว่ะเอาไฟไม่ได้เวรกรรมถอยเลยถอยยาวเฮ้ยตำรวจหายละเอ้ยเอ้าไอ้เชี่ยรถตกเขาระเบิดตายกูขับมาตั้งนานโอเคงั้นเดี๋ยวพาร์ทนี้เราไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมเจอกันพาร์ท2ครับผมกลัวเบื่อเนื้อเรื่องกันก็เลยมาเล่นเป็นม็อดให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะลงม็อดเพิ่มอีกให้มันสนุกกว่าเดิมโอเคเจอกันครับผมบ๊ายบาย